สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่วีจะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูกล้วยไม้นะคะซึ่งกล้วยไม้นะคะจะมีต้นเล็กๆซึ่งกำลังจะนี่เลยจ้าแตกยอดแตกใบมานะคะแล้ววันนี้นะคะแม่วีจะมาบำรุงรากบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงให้โตเร็วนะคะต้านทานโรคนะคะพร้อมขับไล่มดไล่มะเร็งต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับกล้วยไม้กระถางนี้นะคะแม่วีได้นำกิ่งของเขาแบบนี้นะคะท่อนพันแบบนี้นะคะมาวางไว้นะคะแล้วนะคะเขาก็กำลังจะเจริญเติบโตนะคะติดรากออกมารากเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีจะไม่ให้ต้นกล้วยไม้ของแม่วีนะคะแห้งเหี่ยวนะคะคุณผู้ชมแล้วแม่วีจะมากำจัดโรคด้วยนะคะป้องกันโรคนะคะนี่ต้านทานเชื้อแบคทีเรียนะคะเชื้อโรคต่างๆนะคะคุณผู้ชมบำรุงใบให้เขียวงามแข็งแรงนะคะโตเร็วนะคะคุณผู้ชมแล้วนะคะมีรากที่แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมถ้ารากแข็งแรงนะคะต้นกล้วยไม้ของแม่วีนะคะจะเจริญเติบโตเร็วนะคะมีดอกให้แม่วีชื่นชมนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมดูนะเป็นเหลืองๆแบบนี้นะคะนี่เด้อนี่ค่ะคุณผู้ชมเหลืองๆนี่กำลังจะเป็นเชื้อราเชื้อโรคนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้านี่ๆๆใบเหลืองแบบนี้นะคะกำลังจะเกิดโรคนะคะจะไม่สมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาฟื้นฟูนะคะบำรุงนะคะให้รากแข็งแรงให้ใบเขียวงามนะคะไม่มีโรคไม่มีภัยนะคะสำหรับกล้วยไม้ของแม่วีกระถางนี้นะคะจะได้โตเร็วแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะใช้เป็นสูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะแม่วีนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นเปลือกไข่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับเปลือกไข่นะคะแม่วีก็ได้นำไปล้างแล้วก็ทำความสะอาดตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมและสำหรับเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมก็จะมีแร่ธาตุมากมายนะคะเช่นแคลเซียมนะคะโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะคุณผู้ชมแมกนีเซียมนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงต้นไม้นะคะและสร้างอาหารให้กับต้นไม้ของเรานะคะและยังนะคะขับไล่มดแมลงนะคะคุณผู้ชมมดแมลงเช่นหอยทากเช่นพวกแมลงต่างๆนะคะก็เราก็สามารถขับไล่และก็กำจัดได้เลยนะคะสำหรับเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมต่อไปแม่วีจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะสำหรับน้ำส้มสายชูนะคะก็จะช่วยในการขับไล่แมลงนะคะเพราะว่ากลิ่นของน้ำส้มสายชูนะคะเมื่อมดแมลงเช่นหอยทากนะคะยุ่งต่างๆนะคะเมื่อได้กลิ่นนะคะจะไม่มาเข้าใกล้นะคะแล้วก็จะหนีไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นผงชูรสนะคะก็จะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะช่วยเร่งรากบำรุงรากให้แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมและสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีจะนํานะคะเปลือกไข่นะคะมาขยำก่อนนะคะคุณผู้ชมขยำเปลือกไข่ให้และพอละเอียดนะคะหรือคุณผู้ชมจะใช้ตำหรือปั่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมสะดวกแบบไหนนะคะก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะเดี๋ยวแม่วีก็จะขยำให้ละเอียดก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อขยำเปลือกไข่ให้พอละเอียดแบบนี้แล้วนะคะให้คุณผู้ชมนะคะตักมา1ช้อนโต๊ะนะคะนี่จ้าแบบนี้นะคะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะใส่ในภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่มีฝาปิดนะคะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะเติมน้ำส้มสายชูนะคะลงไปนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะปิดฝานะคะคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะนี่เลยค่ะน้ำส้มสายชูนะคะจะทำปฏิกิริยากับ
นี่เปลือกไข่ของเรานะคะคุณผู้ชมจะเห็นฟองนะคะคุณผู้ชมนี่แหละจ้ะนี่เริ่มทำปฏิกิริยากับเปลือกไข่ของเราแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะจะนี่จะมีฟองแบบนี้นะคะนี่จากนั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะนำไปตั้งทิ้งไว้1คืนนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อไม่วีนะคะตั้งไว้1คืนนะคะน้ำของเขานะคะจะค่อยๆออกมานะคะจะทําให้ปริมาณน้ำออกมาเยอะนะคะคุณผู้ชมนี่จ้ะจากนั้นนะคะไม่วีจะนําเอามากรองนะคะกรองเอาแต่น้ำนะคะนี่ค่ะจะเป็นเครื่องกรองนะคะกล้วยนะคะกรองนะคะเราก็กรองใส่ภาชนะเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะคะน้ำเปล่าของเรา1ลิตรนะคะแล้วก็นะคะปริมาณการใช้ปุ๋ยของเรานะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมใส่ไปเลยนะคะผสมในน้ำเปล่าของเรา1ลิตรค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมกะเอาเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะช้อนชานะคะคุณผู้ชมแล้วนะคะเขย่าทุกส่วนให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเราก็เขย่าให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเร่งรากบำรุงรากนะคะทำให้รากแข็งแรงนะคะต้นไม้ไม่เขียวไม่งามนะคะใช้สูตรนี้นะคะทำให้ต้นไม้ของเราเขียวงามงอกงามเจริญเติบโตนะคะไปเลยจ้าเราไปฉีดพ่นบำรุงต้นไม้นะคะพร้อมขับไล่หมดแมลงกันเลยจ้าและสำหรับปุ๋ยของเรานะคะใช้ให้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมไม่วีก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่วีฉีดพ่นไปเลยนะคะฉีดพ่นทางใบนะคะคุณผู้ชมบำรุงรากด้วยนะคะฉีดพ่นรากนะคะให้รากแข็งแรงนะคะให้ใบแข็งแรงใบเขียวใบงามติดดอกออกผลนะคะนี่รากกำลังจะเหี่ยวแห้งนะคะเราก็ฉีดพ่นบำรุงเลยนะคะการผ่านเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะคะจะฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะคุณผู้ชมนี่จะใช้ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือว่าช่วงตอนเย็นๆก็ได้นะคะใบเหลืองนะคะใบนี่ค่ะกำลังจะเป็นเชื้อโรคเชื้อรานะคะเราก็ฉีดพ่นป้องกันเลยนะจ๊ะนี่จ้ะบำรุงรากนะคะให้แข็งแรงนะคะเราจะฉีดพ่นบ่อยๆนะคะจะช่วยให้มีดอกและใบที่สวยงามแข็งแรงเสมอนะคะคุณผู้ชมวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะดูแลต้นไม้ที่บ้านนะคะให้โตเร็วและแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมวิตามินและสารอาหารต่างๆนะคะที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะจะช่วยทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงเจริญเติบโตนะคะไม่มีโรคนะคะต้านทานโรคได้ดีนะคะแล้วยังนะคะยับยั้งป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังนะคะขับไล่มดแมลงหอยทากต่างๆนะคะที่มารบกวนนะคะใช้ฉีดพ่นเลยค่ะค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะนำกลับไปบำรุงต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวหรือว่าต้นนี้เลยจ้ากล้วยไม้ของเราแบบนี้เลยนะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะบำรุงให้มีใบที่เขียวงามแตกยอดแตกใบมาเยอะๆนะคะมีรากที่แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมบำรุงรากนะคะเมื่อรากแข็งแรงนะคะต้นไม้จะแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะ
พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ